ข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่6พฤศจิกายน2563โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยเที่ยงคืนนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงเที่ยงคืนวันนี้ฉัตรมงคลปลื้มติดธงครั้งแรกเสียดายไม่ได้เล่นกับเพื่อนร่วมรุ่นโดยกันที่ทางฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์นะฮะแบ็คซ้ายฉลามชนชลบุรี FC รับสุดปลื้มเลยและก็ดีใจที่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกของเขาแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้เล่นร่วมกับเพื่อนรุ่นอย่างสุวรรณัฐเหมือนตาที่เติบโตขึ้นมาด้วยกันในชุดเยาวชนของเขาโดยอย่างแรกเลยนะผมรู้สึกภูมิใจและก็ประทับใจเป็นอย่างมากเลยเพราะการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่นั้นมันคือความฝันของผมซึ่งผมไม่คิดว่าโอกาสจะมาเร็วขนาดนี้โดยคุณพ่อคุณแม่ของผมภูมิใจเป็นอย่างมากเลยนะและร่วมยินดีกับผมและที่ผ่านมาพี่ๆผู้จัดการทีมและก็โค้ชเตี้ยก็ให้คำแนะนำและข้อคิดดีตั้งแต่มีชื่อ59คนแล้วทั้งเตือนและก็สอนเสมอว่าอย่าหลงตนเองในโอกาสครั้งนี้อย่าคิดว่าตัวเองเก่งแล้วให้พยายามรักษาระดับการเล่นของตนเองเอาไว้และพยายามพัฒนากันต่อไปนอกจากนี้ฉัตรมงคลยังได้กล่าวถึงสุมนัสเหมือนตาเพื่อนร่วมรุ่นของเขาโดยเขาได้บอกว่าถ้าเป็นไปได้นะผมอยากจะลงเล่นกับเพื่อนแบงค์สุวรรณัฐเหมือนตาในทีมชาติชุดใหญ่เหมือนกันนะเพราะผมโตมากับเขาในค่ายเยาวชนทีมชาติไทยที่ผ่านมาแบงค์เนี่ยให้กำลังใจผมมาโดยตลอดว่าให้พยายามพัฒนาตนเองและมาติดทีมชาติชุดใหญ่ด้วยกันให้จงได้มันเสียดายเหมือนกันที่ว่าวันนี้เราไม่ได้เล่นด้วยกันแต่วันข้างหน้าผมจะพยายามกลับมาพร้อมกับเขาซึ่งล่าสุดเจ้าแบงค์ก็มายินดีกับผมแล้วปีนี้เป็นปีแรกที่ผมได้เล่นในไทยลีกยอมรับมาว่ามันไม่ง่ายเลยนะโดยเฉพาะการเจอกับทางแข้งต่างชาติผมพยายามเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะก่อนการแข่งขันศึกษาการเล่นของเขาแต่พอถึงสถานการณ์จริงก็ยังทำได้ไม่ดีแต่ผมเองก็เก็บประสบการณ์มากมายและพยายามยกระดับการเล่นของตนเองต่อไปและหวังว่าจะรับมือเขาได้ดีขึ้นในช่วงหลังจากนี้สำหรับทีมชาติไทยนั้นจะเก็บตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อมนะฮะในวันที่11ถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้นัดสนามฟอร์มวินมิลฟุตบอลคลับพร้อมมีโปรแกรมลงเล่นฟุตบอลนัดกระชับมิตรเดอะมอริเออร์อาเฮียพบกับทีมไทยลีกออสตาในวันที่14พฤศจิกายนนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานจะเตะกันเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับนะผมเป็นว่างานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มหน้ามนนะฮะที่เพิ่งติดทีมชาติเป็นครั้งแรกของเขาฉัตรมงคลคนนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าผลงานของเขาจะดีขนาดไหนต้องรอลุ้นกันยังไงก็อย่าลืมนะผมติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกนะฮะเชียร์นิชิโนะเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะรอยยิ้มของเจ้าเจชนาทิพย์ในวันที่กลับมาจากการลักเลื้อยให้กับทางซัปโปโรโดยงานนี้ผลการแข่งขันเจลิกเกมล่าสุดที่ทางคอนโซเลซัปโปโรนั้นบุกไปเอาชนะคาวาซากิฟอนตาเร่ด้วยสกอร์2-0ถึงสนามโทโดรกิสเตเดียมถือเป็นผลงานที่แฟนบอลซัปโปโรนั้นมีความสุขมากๆเลยนะฮะนอกจากจะเป็น3แต้มสุดล้ำค่าแล้วยังเป็นการบุกมาเอาชนะฟอนตาเร่เป็นครั้งแรกในศึกเจลีกกันด้วยนอกจากนี้เปโตวิสยังสามารถเอาชนะโอนิกิเฮดโค้ชจอมเทคนิคของฟอนตาเร่ได้สักทีทำให้ตอนนี้ฟอร์มการเล่นของคอนซาเลซัปโปโรนั้นถือว่าดูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมากๆเลยนะฮะอีกทั้งในเกมล่าสุดแฟนบอลคอนซาเลซัปโปโรนั้นจะได้เห็นเจ้าเจชนาธิปสงกาศิลป์มิดฟิลด์ตัวรุกทีมชาติไทยคนเก่งประจำทีมกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงกันอีกครั้งในรอบ10เกมทำให้แฟนบอลซัปโปโรนั้นแฮปปี้เป็นอย่างมากเลยเพราะที่อย่างที่ทราบกันดีว่าชนาธิปคือนักเตะคนสำคัญของทีมและในช่วงที่ชนาธิปโดนการบาดเจ็บเล่นงานแฟนบอลซัปโปโรนั้นก็ส่งกำลังใจให้อย่างเต็มที่จนในที่สุดแล้วชนาธิปคนนี้กลับมาได้ถึงแม้ว่าอาจจะยังเล่นได้ไม่เต็มที่เพราะห่างจากสนามไปนานแต่โดยรวมถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะช่วงต้นเกมที่เกือบจะทำแอสซิสต์แล้วก็ยิงประตูได้ก่อนจะถูกเปลี่ยนออกในที่60นั่นเองโดยหลังจบเกมที่ชนะฟอนเตเร่ชนาธิปคนนี้ได้สัมภาษณ์ด้วยสีหน้าแววตาที่มีความสุขเหลือเกินหลังได้กลับมาเป็นตัวจริงรวมถึงทีมสามารถเอาชนะจ่าฝูงเจลีกด้วยว่ารู้สึกขอบคุณกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่เล่นกันได้ดีมาอย่างมากเลยนะพวกเราสามารถเอาชนะทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในศึกฟุตบอลเจลีกอย่างคาวาซากิฟอนเตเร่ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากและน่าจะเป็นเกมที่เพิ่มความมั่นใจให้กับทีมเยอะมากๆเลยครับตัวเองนั้นเพิ่งจะกลับมาก็ค่อยๆเรียกฟอร์มก็แล้วกันเพราะถ้าเล่นครบ90นาทีในเกมก็ยังจะคงเล่นไม่ไหวเหมือนเดิมเพราะค่อนข้างจะเพชชิ่งกันหนักซะเหลือเกินแต่รู้สึกมีความสุขและก็สนุกกับการเล่น60นาทีในวันนี้เป็นอย่างมากครับขอบคุณโค้ชที่ให้โอกาสผมกลับมาเล่นกันอีกครั้ง
ขณะที่ทางฝั่งเพื่อนร่วมทีมที่โชว์ผลงานได้ดีในเกมชนะฟอนตาเลสอย่างอาราโนที่ทำได้1ประตูในเกมนี้ยังได้เผยถึงการเล่นร่วมกับทางชนะทิพย์ด้วยว่าบทบาทของผมก็คือการกดดันจากแดนหน้าและเป็นคนแรกที่กดดันในแนวหน้าหรือแย่งบอลคู่ต่อสู้พร้อมโต้กลับสั้นๆกับทางโคมาอิและก็ชนะทิพย์ตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วที่สามารถหาโอกาสในการทำเกมรุกและกดดันคู่ต่อสู้ร่วมกับชนะทิพย์และก็ดีใจที่ทำประตูได้ในครึ่งหลังและได้มาเล่นร่วมกับเพื่อนๆนะฮะในทีมซึ่งโมเมนตัมของซัปโปโรตอนนี้กำลังกลับมาอยู่ในทิศทางที่ดีกันอีกครั้งส่วนด้านแฟนบอลซัปโปโรนั้นหลังจากได้เห็นชนะทิพย์กลับลงมาในสนามก็ค่อนข้างจะแฮปปี้นะและได้เดินทางไปเชียร์พร้อมกับทำป้ายพร้อมด้วยข้อความภาษาไทยที่เขียนว่าสู้ไปด้วยกันนะเพื่อสื่อสารถึงชนะทิพย์นอกจากนี้ในโลกโซเชียลแฟนบอลซัปโปโรนั้นคอมเมนต์ไปทิศทางเดียวกันมาว่ารู้สึกดีใจที่ได้เห็นชนะทิพย์คนนี้กลับมาเล่นฟุตบอลกันอีกครั้งและหวังว่าชนะทิพย์นั้นจะกลับสู่ฟอร์มที่เก่งได้กันอีกครั้งเพื่อช่วยซัปโปโรในช่วงท้ายของฤดูกาล2020นั่นเองถึงแม้ว่าในตอนนี้ทางคอนเซเลซัปโปโรนั้นจะไม่มีลุ้นอะไรแล้วในศึกเจลีกปีนี้แต่ว่าการที่ทีมกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีในช่วงหลังเนี่ยมันเป็นทิศทางที่ดีขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในปีหน้านอกจากจะได้ชนะทิพย์กลับมาช่วยทีมได้แล้วบรรดานักเตะคนอื่นก็กำลังในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นอันเดอร์สันโลเปสทาคุมะอาราโนชุนตะทานากะอากิโตฟุคุโมริและก็คนอื่นๆทำให้ในช่วงท้ายฤดูกาล2020แฟนบอลคอนเซเลซัปโปโรนั้นน่าจะเชียร์ทีมรักได้ด้วยรอยยิ้มมากยิ่งขึ้นอันดับจะจบที่เท่าไหร่นั้นไม่รู้ค่อยมาว่ากันหลังจบฤดูกาลนี้นะผมนี่นะฮะก็เป็นเพื่อนคู่ซีของชนะทิพย์อีกหนึ่งคนที่ได้เห็นเขาเนี่ยลงมาวาดลวดลายลากเลื้อยนะฮะซึ่งมันเห็นแบบนี้มานานมากพอสมควรแล้วเลยจริงๆนะครับเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะกุนซือราชบุรีสุดแฮปปี้เกียรติศักดิ์มีชื่อติดทีมชาติไทยครั้งแรกของเขาโดยสมชายไม้วิไลนะผมทางกุนซือใหญ่ของทางราชบุรีพิพลเอฟซีแสดงความยินดีกับลูกทีมอย่างเกียรติศักดิ์เจียมอุดมแบ็คซ้ายดาวรุ่งที่ทำผลงานได้เข้าตาอากิระนิชิโนะเฮดโค้ชทีมชาติไทยและถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติเป็นครั้งแรกของเขาในชุดอุ่นเครื่องกับทางออลสตาร์ไทยลีกในวันที่14พฤศจิกายนนี้โดยโค้ชเจี๊ยบได้กล่าวว่าสำหรับเกียรติศักดิ์นั้นเป็นผู้เล่นที่ทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดนะตัวนักเตะตั้งใจมาโดยตลอดด้วยแม้ว่าจะอายุอย่างน้อยแต่ฝีเท้าตอนนี้พัฒนาขึ้นจากเดิมเป็นอย่างมากตนเองหวังว่าเกียรติศักดิ์คนนี้จะมีโอกาสได้ลงสนามในนามทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกของเขาเพื่อจะเป็นประสบการณ์ของเขาที่จะมาช่วยทีมราชบุรีพิผลกันต่อไปในอนาคตเป็นว่างานนี้นะผมโค้ชเจี๊ยบถึงกับกลั้นความดีใจไว้ไม่อยู่นะฮะต้องออกมาให้สัมภาษณ์กันเลยทีเดียวว่าเขานั้นยินดีแล้วก็แฮปปี้เป็นอย่างมากที่เจ้าดูคนนี้จะไปติดทีมชาติครั้งแรกของเขาเพราะว่าถือว่าเป็นอนาคตของทีมราชบุรีพิผล FC ในอนาคตเลยทีเดียวนะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเกิดอะไรขึ้นกับผู้ตัดสินไทยลีก3โดยกันที่ควันหลงฟุตบอลไทยลีก3นะฮะเกมกลางสัปดาห์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่แข่งขันไปในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะมีเรื่องฮือฮาเกิดขึ้นในการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินที่ภาคอีสานซึ่งเราไม่ค่อยจะได้เห็นกรรมการบาดเจ็บล้มลงไปนอนกับพื้นสักเท่าไหร่นักโดยกันที่ทางโซเชียลต่างเผยแพร่ภาพผู้ตัดสินในเกมไทยลีก3ที่มีปัญหาการบาดเจ็บจากเกมที่ภาคอีสานที่ทางนครราชสีมายูไนเต็ดเปิดบ้านเฉือนยโสธรยูไนเต็ดไป 2-0 ที่สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยเป่าที่ชื่อว่าอนันต์อามาตย์สมบัติที่มีชื่อลงทำหน้าที่ในการเป่าในเกมนี้ได้เกิดอาการบาดเจ็บในช่วงท้ายครึ่งหลังจนต้องลงไปนอนกับพื้นซึ่งผู้ตัดสินทั้ง2ทีมต้องรีบเข้ามาดูอาการอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะมีการนำเปรข้างสนามนะฮะมาหามผู้ตัดสินออกไปดูอาการด้านนอกกันอีกทีโดยภาพนี้คนในวงการไม่ค่อยจะได้เห็นสักเท่าไหร่นักที่เห็นบ่อยๆเปรมักจะเอาตัวนักเตะออกไปซะมากกว่าแต่นี่นั้นเป็นผู้ตัดสินที่ต้องลงเปรซะเองนะฮะโดยงานนี้ก็ไม่ได้โทษผู้ตัดสินว่าทำหน้าที่ไม่ดีนะฮะแต่ต้องไปดูกันว่าเกิดอะไรกันขึ้นสภาพสนามไม่พร้อมเป็นหลุมเป็นบ่อหรือรองเท้าไม่ดีมีปัญหาที่รองเท้าหรือจะเป็นเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศที่ทำให้การวิ่งของผู้ตัดสินนั้นมีปัญหานั่นเองหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องของสมรรถภาพผู้ตัดสินเองนะฮะต้องไปทำงานประจำเสียเวลาเดินทางหรือพักผ่อนไม่เพียงพอหรือจะเป็นเรื่องของผู้ตัดสินเองก็มีปัญหาการบาดเจ็บเดิมอยู่ก่อนแล้วในจุดนี้ก็ควรจะต้องมีการแก้ไขให้ไม่เกิดปัญหาต่อไปในอนาคตซึ่งปัญหาทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านไหนของผู้ตัดสินควรต้องได้รับการแก้ไขเพราะต้องไม่ลืมมาว่าผู้ตัดสินนั้นคือคนที่สำคัญที่สุดของเกมการแข่งขันจะให้เกิดปัญหาในลักษณะแบบนี้บ่อยๆไม่ได้นะครับก็เป็นว่างานนี้นะผมที่ผู้ตัดสินลงไปนอนกองกับพื้นนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ใช่โดนน็อกนะฮะแต่เป็นเพราะว่า
มีอาการข้อเท้าซนนั่นเองในขณะที่กำลังจะวิ่งไปเป่าตัดสินนั่นเองครับโอ้โหถือว่างานนี้เป็นภาพที่ค่อนข้างจะหาได้ยากเลยนะฮะไม่ค่อยได้เห็นเป็นแบบนี้กันสักเท่าไหร่นักก็ขอให้ผู้ตัดสินอนันต์คนนี้หายไวๆก็แล้วกันครับและนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่6พฤศจิกายน2563โดยเฉพาะบ้างครั้งฟุตบอลไทยครับ